servant leadership มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้แค่มองว่าเขาอะต้องมา servant อะมันเป็นเหมือนกับผู้รับใช้ไม่ใช่แบบทาสนะแต่ว่าเป็นผู้รับใช้ที่มา serve หรือว่ามาดูแลเขางั้นผมมองว่าจริงๆแล้วอะหลายๆองค์กรบางทีเราอาจจะโฟกัสที่การที่เขาอะมา service เราเป็นผู้บริหารเราวางเขาเป็นมดงานแล้วเขาทำแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปช่วยในฐานะเป็น leaderเราต้องให้เขาเดินให้สมูทนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเขาติดปัญหาอะไรหรือเขาติดอุปสรรคอะไรแล้วเราช่วยเอาออกตรงนั้นนะครับนั่นคือ Service Leadership ลูกน้องของเราหรือทีมของเราจะได้ไปช่วยถึงลูกค้าของเราได้หรือลูกน้องเขาอีกทีนึงหรือทีมงานเขาอีกทีนึงมันจะได้โฟลว์ได้ง่ายขึ้นนะครับในมุมมองนั้นสำคัญครับแล้วก็การออนบอร์ดดิ้งอ่ะทั้งที่เราเรียนรู้ในคราวที่แล้วถ้าเขาไม่ได้ดูนะเราจริงๆจำเป็นจะต้องไปช่วยซัพพอร์ตงานบางงานของลูกน้องเราด้วยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ทำเนื้องานหรือได้ออนบอร์ดดิ้งได้ง่ายขึ้นเพราะบางทีเขามีเวิร์กโหลดเก่าอยู่แล้วนะอันนี้พี่ประสานคนบอกและเราก็มีเวิร์กโหลดใหม่งั้นอันเนี้ยคือเราต้องไปซัพพอร์ตเขาในช่วงของการพรีแพร์ตรงนี้ครับใช่ให้นึกภาพนะเขาต้องไปรับงานใหม่แล้วเราก็บอกว่าหัวหน้าของเขาก็ต้องออนบอร์ดเขาใช่ไหมช่วยซัพพอร์ตเขาขณะเดียวกันเขาเองเนี่ยก็ต้องมาซัพพอร์ตคนที่ทับขึ้นมาแทนเขาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนเวิร์กมันเหมือนโหลดมันทั้งสองไหลเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมชอบที่บอกว่าservant leadershipมากเลยสมัยก่อนผมมักจะถูกสอนบอกว่าโอเคหัวหน้านะทำหน้าที่นะอย่าไปทำงานให้เขานะแต่คุณต้องซัพพอร์ตเขาเซอร์วิสเขาด้วยการกลุยทางให้ไปถางหญ้าถางทางให้หน่อยเพื่อให้เขาเดินแล้ววิ่งได้แต่ไม่ได้ไปทําให้เขาไม่ได้ไปวิ่งเองอ่ะแต่ให้ไปกลุยทางให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเคยอย่างงี้ครับสมัยตอนที่ผมอยู่ไมเนอร์นะครับแล้วเราต้องโปรโมทพนักงานคนนึงที่ทํางานในสาขาที่กรุงเทพแต่ต้องไปเป็นผู้จัดการร้านที่ต่างจังหวัดนะครับหรือผู้ช่วยผู้จัดการที่กรุงเทพแล้วต้องไปเป็นผู้จัดการต่างจังหวัดปรากฏว่าบริบทต่างกันมากครับความคาดหวังของผู้จัดการที่กรุงเทพกับผู้จัดการสาขาต่างจังหวัดไม่เหมือนกันเลยครับผู้จัดการสาขาต่างจังหวัด1ต้องทำมาร์เก็ตติ้งโลคอลสโตร์มาร์เก็ตติ้งเป็นขณะที่ผู้จัดการกรุงเทพไม่ต้องเพราะเราใช้แมสแต่ถ้าไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องคิดเรื่องรถแห่ได้เขาต้องคิดทำยังไงถึงจะโปรโมทสาขาเขาในบริบทของต่างจังหวัดได้เขาต้องรู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดเขาต้องรู้จักหน่วยงานราชการเพราะว่าเขาต้องเป็นคนดีลกับพื้นที่ตรงนั้นเวลาราชการเขามีอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนเข้าไปพบเข้าไปให้สปอนเซอร์บ้างไปแล้วทำหน้าที่แทนมาร์เก็ตติ้งเพราะนั้นนั่นหมายความว่า key stakeholder เขาเปลี่ยนไปเคยอยู่กรุงเทพเนี่ยมีแต่ลูกค้ามีแต่หัวหน้าและมีแต่ลูกน้องแต่พอต่างจังหวัดนี่โอ้โหคนที่เขาดีลด้วยที่บริษัทคาดหวังให้เขาดีลด้วยเปลี่ยนไปหมดเลยครับแล้วจินตนาการนะว่าถ้าหัวหน้าไม่กลุยทางให้นะแล้วไม่ทำออนบอร์ดตรงนี้นะตายครับเขาไปต่างจังหวัดเขาตายหมดเลยตายอันนี้คือประสบการณ์จริงที่เราทำมาครับโอ้เห็นภาพมากดีครับทีนี้เป็นบทบาทของเราผมสุดท้ายก่อนที่จะไปในเซตที่2ครับผมอยากให้ท่านผู้นำที่ชมรายการอันนี้อยู่ทุกท่านนะครับว่าเวลาที่เราจะสร้างหรือ grooming หัวหน้างานมือใหม่ขึ้นมาครับจุดตัดสินใจของเราคือถ้าเราตัดสินใจที่จะเป็นต้นเหตุว่าเราจะ grooming leader มือใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่ความรับผิดชอบของเราอะเมื่อนั้นนะครับเราจะขยันที่จะสื่อสารเราจะช่วยปลดล็อกเราจะเป็น servant leadershipแต่ถ้าเราไม่เป็นไม่ accountable ในโรลตรงนี้ครับเราก็จะโทษรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะแหมอายุก็ต้องปานนี้ปูนนี้แล้วประสบการณ์ทำงานก็ตั้งหลายปีเฮ้ยทำไมอันนี้คิดเองไม่ได้อันนี้ไม่ไป connect เองล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะผมว่าถ้าเราไม่เป็นต้นเหตุที่จะ support เขาครับสุดท้ายเราอาจจะถูกก็ได้แต่สุดท้ายเราก็จะสูญเสียคนไปแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยการที่เขายังเชื่อมแผนกไม่ได้ยังคอร์สฟังชั่นแนลไม่ได้ยังทำงานสเต็กโฮลเดอร์อันนี้ไม่ได้ทักษะตรงนี้ยังสกิลยังไม่อีควิปในด้านนี้เฮ้ยมันต้นเหตุมันมาจากเรานะที่เราอาจจะกรูมิ่งเขาไม่ดีพออันนั้นนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้เราพัฒนาตนเองที่จะกรูมิ่งเฟิร์สไทม์ลีดเดอร์ตรงนี้ขึ้นมาได้ดีนะครับ